ขอโทษครับเข้าไปที่องค์พระหลวงปู่องค์ใหญ่นี้เข้าทางไหนครับผมอ๋อครับผมโอเคครับขอบคุณมากครับมาครับหลวงปู่ทวดสถานที่แห่งนี้คือวัดที่อยู่ก่อนถึงฟิชเชอร์แมนวิลเลจนะเพื่อนๆนะเป็นวัดที่ผมขี่เข้ามาทางประตูวัดแต่ไม่ได้ดูชื่อวัดซึ่งจะอยู่คนละฝั่งกับเกาะที่ผมอยู่อาศัยนะเพื่อนก็เลยทำให้ไม่ค่อยคุ้นกับวัดแห่งนี้สักเท่าไหร่นะเพราะว่าไม่เคยแวะเวียนเข้ามาชมแบบจริงๆจังๆแบบนี้เลยซึ่งมีหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่อยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆล้อมรอบด้วยสระน้ำคล้ายกับหลวงพ่อแดงนะครับวัดแหลมสอที่มีการสร้างวิหารอยู่กลางน้ำลักษณะอยู่บนเรือขนาดใหญ่แบบนี้นะเพื่อนแต่ที่วัดหลวงพ่อแดงก็วัดลำสอนเนี่ยก็ยังไม่มีการสร้างพระพุทธรูปขนาดใหญ่แบบนี้นะครับก็จะมี12นักสัตว์อยู่ตรงนี้ด้วยนะครับก็ดู
สวยสดงดงามดีเพื่อนเพื่อนซึ่งปีนี้เนี่ยก็ตรงกับเป็นปีเสือดูน่ากลัวดีครับก็แล้วแต่เทวีหรือว่าเทวาที่จะทรงในปีนักษัตรนั้นๆ นะเพื่อนๆตอนที่สร้างที่นี่เนี่ยปีนักษัตรก็อาจจะไม่ตรงกับปีปัจจุบันก็เป็นได้เพื่อนๆแต่ว่าทำให้เรารู้สึกว่าปีนี้เนี่ยเราต้องระมัดระวังตัวกันเป็นพิเศษอาจจะเป็นปีที่ต้องมีความเข้มแข็งอดทนฝ่าฟันอุปสรรคไปให้ได้นะเพื่อนๆพอดูแล้วเนี่ยหนักหนาสาหัสมากดูเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างมันกำลังคลี่คลายนะแต่ว่ามีโอไมครอนเข้ามามีเดลต้าคอนเข้ามาก็ทำให้รู้สึกว่าไม่ง่ายซะแล้วที่กำลังจะเปลี่ยนมันก็ไม่ง่ายโอเคก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนครับเพื่อฝ่าฟันอุปสรรคก็พามาดูกับสถานที่ที่มีความศักดิ์สิทธิ์ขอโชคขอพรขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้คุ้มครองผ่านพ้นโภยภัยไปได้ทุกผู้ทุกท่านนะครับขอทุกท่านมีความสุขครับในการชมคลิปของกัปตันในคลิปนี้ครับเมื่อกี้ขี่มาเนี่ยก็เข้ามาทางด้านข้างของวัดป้ายนี่อาจจะมองไม่ทันได้สังเกตดีเพราะว่ามีรถสวนเข้าออกด้วยครับจังหวะนั้นวัดบ่อพุทธารามวัดบ่อพุทธารามวัดบ่อพุทธารามนะเพื่อนๆหรือวัดบ่อพุทธนั่นเองครับ